ข้อดีของญี่ปุ่นนะที่ผมชอบมากๆเลยอันนึงนะก็คือห้องน้ำในญี่ปุ่นครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตามสถานีรถไฟหรือที่ไหนก็ตามนะห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็สะอาดหมดเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีและคุ้มก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนๆเราก็อยากทำให้มินิมอลนะครับโดยเฉพาะมุมที่เราใช้บ่อยที่สุดอ่ะนั่นก็คือห้องน้ำและถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับจะเห็นว่าเขาใช้ฝารองนั่งโถส้วมที่มีการฉีดน้ำอัตโนมัตินะครับรวมถึงห้างดังในเมืองไทยหลายแห่งเนี่ยก็มีการนำมาใช้แล้วครับและถ้าเราอยากเอาฝารองนั่งฉีดน้ำอัตโนมัติแบบนี้มาไว้ใช้ในบ้านหลานนี่เลยผมจะมารีวิวตัวนี้เลยเอริทอยเลตโต้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นฝารองนั่งฉีดน้ำกึ่งอัตโนมัติที่ไม่ใช้ไฟฟ้าครับเพราะนั้นอ่ะตัดปัญหาได้เลยนะว่าเราจะต้องคอยไปเปลี่ยนถ่านหรือว่าจะต้องเสี่ยงกับการเดินไฟฟ้าในห้องน้ำและเสี่ยงกับไฟฟ้าช็อตนะครับก็เราสามารถติดตั้งได้เองและก็สะดวกมากๆครับข้อดีของฝาโถแบบนี้เป็นยังไงนะครับหลายคนก็คงสงสัยนะเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นใช้การอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของประหยัดน้ำแน่ๆนะอย่างที่สองถ้าใครเคยมีปัญหานะครับก๊อกน้ำในห้องน้ำนะครับเวลาตกหรือว่าเวลาใช้งานเนี่ยน้ำมันหยดตลอดเลยนะครับก็ต้องมาคอยเปลี่ยนนะแบบนี้นะครับเราก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสายชำระได้ครับและถ้าบ้านใครมีเด็กนะครับจะรู้ครับว่าเด็กๆเนี่ยชอบเอาสายชำระเนี่ยมาฉีดเล่นในห้องน้ำนะครับก็ทำให้ห้องน้ำเปียกนะรวมถึงเปลืองน้ำอีกด้วยนะครับโอเคเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะครับก็ถือว่าครบทีเดียวครับวาล์วน้ำ3ทางขนาด4หุ่นตัวปุ๊กสำหรับยึดกับโถส้วมครับการติดตั้งเนี่ยจะเป็นฝาสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวแผ่นยึดกับตัวโถส้วมเดิมให้เราครับนี่มีสายท่อน้ำดีมาให้เสร็จเรียบร้อยครับและนี่ก็คือตัวฝารองนั่งน้องเอริของเรานี่เองอย่างแรกดีไซน์ตัวฝาเนี่ยเป็นมินิมอลนะครับวัสดุเนี่ยเป็น PP ครับซึ่งแข็งแรงทนทานและก็เหนียวมากๆครับอย่างที่บอกไปตัวนี้ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้านะครับจะใช้แรงดันน้ำในการทำงานครับโดยปุ่มเนี่ยมีให้2ตัวนะเราสามารถปรับแรงดันน้ำได้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการชำระสำหรับผู้หญิงนะครับถ่ายเบานะส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นการชำระสำหรับการถ่ายหนักครับซึ่งความแตกต่างเรามาดูกันครับถ้าเพื่อนๆสังเกตหัวก๊อกที่ยื่นออกมาจากตัวโถส้วมนะครับสำหรับผู้หญิงที่ถ่ายเบาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวฝอยน้ำละเอียดกว่านะครับเพราะว่ารูเขาเยอะกว่านะครับส่วนการถ่ายหนักนะครับหรือการชำระแบบล้ำลึกนี่เห็นไหมครับช่องรูน้ำเนี่ยจะเป็นแค่3รูนะครับเพราะนั้นการฉีดน้ำเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเราสามารถควบคุมการฉีดน้ำได้จากวาล์วน้ำตรงนี้นะครับและใครเคยมีปัญหาไหมครับเวลาที่เรายกฝาโถส้วมไว้และใครมาใช้เนี่ยเปิดปิดเสียงดังป้องปังป้องปังเลยนะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นฝาแบบปิดเบานะครับสมมติว่าถ้าเราปิดลงมาแบบนี้นะครับเขาจะค่อยๆหน่วงนะครับเนี่ยปิดมาเองช้าๆเห็นไหมครับกลึบวางเบาๆแบบนี้เลยป่ะทีนี้เราเอาไปลองติดตั้งใช้งานกันดูครับหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนบ้านผมครับคือซื้อตัวชักโครกมินิมอลมาแล้วนะครับแต่ตัวฝารองนั่งเนี่ยมันค่อนข้างเล็กครับแล้วก็ขอบมันจะเล็กนะเวลานั่งเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากครับทีนี้ผมก็จะแกะตัวเดิมออกมานะครับอยากให้เพื่อนๆเทียบให้เห็นเลยนะอันนี้จะวางให้ดูก่อนนะครับว่าพอเราติดฝาของเอริลงไปนะครับสังเกตว่าโอ้ที่นั่งมันเพิ่มเยอะขึ้นครับตรงขอบเนี้ยมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีการเว้าโค้งต่างๆนะครับรองรับสรีระได้ดีมากๆนะครับคือจะบอกว่าลองติดตั้งไปแล้วลองนั่งไปแล้วนะครับมันค่อนข้างสบายเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งครับอย่างแรกนะพอเราแกะตัวฝารองนั่งเดิมออกมานะครับเราจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับตอนแกะฝารองนั่งตัวเก่านะผมจะต้องเอามือครับมุดเข้าไปข้างหลังนะแกะน็อตค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ตอนที่เราจะติดฝารองนั่งตัวใหม่ลงไปนะครับของเอริเนี่ยเขาจะมีตัวปุ๊กพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งพอเราขันแน่นแล้วเนี่ยมันก็จะแน่นเข้ากับตัวฐานชักโครกเดิมเลยครับโดยการเราใส่ปุ๊กเข้าไปแค่นี้เองนะครับนี่ครับโอ้โหง่ายมากครับตัวเพลทนะครับเป็นเพลทแบบปรับได้หลายขนาดนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับตัวแผ่นเพลทเนี่ยให้หันตามรูปแบบนี้เลยนะเพราะว่าตัวฝาเนี่ยมันต้องสไลด์เข้าฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ผมจะขันไว้หลวมๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจัดตัวฝาโถส้วมเนี่ยให้มันตรงครับอันนี้ลองสไลด์ฝาของเอริลงไปนะครับว่าใส่พอดีหรือยังนะครับวิธีเซตอัพนะครับให้ดูนะครับว่าอ้าวโอ้โหเกือบพอดีเลยนะตัวขอบโถส้วมนะครับตัวขอบฝารองนั่งนะจะต้องอยู่ตำแหน่งนะครับขนานนะครับหรือพอดีนะครับกับตัวปลายของตัวชักโครกเดิมตรงนี้นะครับอย่างนี้โอ้ใช้ได้แล้วนะทีนี้เวลาถอดฝานะเขาจะมีปุ่มตรงนี้มาให้1ปุ่มนะครับเราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับสไลด์ฝาออกมาได้ครับแบบนี้เนาะอันนี้พอดีละนะผมก็จะล็อกแน่นเลย
ก็แน่นแล้วนะโอเคครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นฝาปิดเบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปกลงมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเขาก็จะดีเลย์ปิดฝาช้าๆแบบนี้เลยครับวาล์วต่างๆนะครับที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อน้ำเพิ่มนะเราก็ต้องพันเกลียวให้เรียบร้อยครับระวังนะครับด้านหลังเนี่ยมีโอลิงนะอย่าให้โอลิงหายด้วยนะครับตัวสายชำระเดิมนะครับผมก็ยังอยากเก็บไว้นะเผื่อไว้ล้างห้องนงล้างห้องน้ำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอา3ทางที่เขาให้มานะครับมาทำการต่อเข้าไปครับมาดูการใช้งานนะครับอันนี้คือตัวก๊อกนะแต่ถ้าเกิดผมเปิดมาเลยเนี่ยรับรองพุ่งใส่หน้าแน่นอนนะครับจะเปิดให้ดูแว็บนึงก่อนครับนี่เห็นไหมปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับนี่แบบนี้นะอันนี้คือของผู้หญิงนะอันนี้ของทั่วไปครับนี่แบบนี้นะปึ๊บจะมาทดสอบให้ดูนะครับลองดูนะครับพอเราเปิดนะครับเอาของผู้หญิงก่อนนะนะครับสังเกตว่าตำแหน่งเนี่ยจะเลื่อนไปด้านหน้านะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจะเห็นว่าเขาค่อนข้างเป็นฝอยๆนะครับสำหรับการชำระล้างหนักบ้างนะครับตัวนี้น้ำก็จะแรงกว่านะครับเห็นไหมครับก็จะแรงกว่าแบบนี้นะทีนี้เราจะเปิด2อันพร้อมกันนะครับจะดูว่าเห็นไหมตำแหน่งของผู้หญิงเนี่ยจะเลื่อนลงมาลึกกว่านะครับก็จะเบนไปด้านหน้ามากกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทำการติดตั้งฝารองนั่งของเอริเข้าในห้องน้ำทั้ง2ห้องของผมแล้วนะครับหลังจากได้ทดสอบใช้งานไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับห้องน้ำที่เคยเปียกเคยเลอะนะครับก็ลดอาการเปียกอาการเลอะจากการใช้งานไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วถ้าถามว่าการชำระทำความสะอาดแบบนี้สะอาดไหมนะครับจะต้องบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวคือสะอาดครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะและที่ชอบมากๆก็คือสรีระขอบโถเขาเนี่ยนั่งสบายมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กัน